หนังสือเรื่องคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ประพันธ์โดยติชนัทฮันบทที่1เดินสักแต่ว่าเดินตอนที่2โรปักนำฝูงควายกลับไปคืนเจ้าของคือนายลัมภูพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนต่างน้อยนอกกระท่อมของสวัสติส่วนเหล่าภิกษุสาวกพากันยืนอยู่เบื้องหลังพระองค์กระท่อมน้อยของสวัสติซึ่งมีหลังคามุงด้วยแฝกและฝากระท่อมทำด้วยดินมีเนื้อที่ไม่กว้างขวางพอที่จะต้อนรับทุกคนได้พาลาบอกแก่สวัสติว่าพี่ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าเถอะนะรูปักแข็งแรงกว่าพี่เสียอีกเมื่อเทียบกับตอนที่พี่เริ่มเลี้ยงควายแล้วฉันเองก็สามารถดูแลบ้านได้แล้วพี่เลี้ยงพวกเรา10ปีแล้วตอนนี้พวกเราก็พร้อมที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองพี่มานั่งอยู่ข้างโอ่งน้ำฝนเธอแหงหน้ามองพี่สาวใหญ่โดยไม่ปริปากอะไรสวัสติมองดูพี่มาเธอเป็นน้องสาวคนเล็กที่แสนน่ารักตอนที่สวัสติพบกับพระพุทธเจ้านั้นพาลาเพิ่งอายุได้6ขวบรูปัก3ขวบส่วนพี่มายังนอนแบเบาะอยู่พาลาทำหน้าที่หุงหาอาหารส่วนรูปักยังเล่นดินเล่นทราย6เดือนหลังจากที่พ่อตายแล้วแม่ของพวกเขาก็ตายจากไปอีกเพราะตกเลือดหลังคลอดสภาพสติกลายเป็นหัวหน้าครอบครัวขณะที่อายุเพียง11ขวบเขามีอาชีพเลี้ยงควายและด้วยเหตุที่สวัสติเป็นคนงานที่ดีเขาจึงหารายได้เพียงพอสำหรับเลี้ยงครอบครัวทั้งยังสามารถนำนมกระบือกลับมาให้แม่หนูพี่มาที่บ้านพี่มายิ้มเพราะรู้ดีว่าพี่ชายกำลังถามความรู้สึกของเธอแม่หนูลังเลชั่วขณะหนึ่งจึงเอ่ยขึ้นอย่างแผ่วเบาว่าพี่จ๋าไปอยู่กับพระพุทธเจ้าเถอะจ้ะว่าแล้วแม่หนูก็เบือนหน้าไปทางอื่นเพื่อซ่อนน้ำตาพี่มาเคยได้ยินพี่ชายพูดถึงความปรารถนาจะไปศึกษากับพระพุทธเจ้าอยู่บ่อยๆเธอยินดีให้พี่ชายไปจริงๆแต่บัดนี้เวลานั้นได้มาถึงแล้วแม่หนูไม่อาจซ่อนความโศกเศร้าไว้ได้ขณะนั้นรูปักกลับมาถึงบ้านได้ยินคำพูดของพี่มาพอดีไปอยู่กับพระพุทธเจ้าเถอะจ้ะเขาก็เข้าใจดีว่าเวลาได้มาถึงแล้วเขาจ้องมองสวัสติและพูดว่าใช่แล้วครับพี่โปรดไปอยู่กับพระพุทธเจ้าเถอะแล้วทั้งครอบครัวก็ตกอยู่ในความเงียบรูปักมองพระบรมศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระพุทธเจ้ากระผมหวังว่าพระองค์จะทรงอนุญาตให้พี่ชายของกระผมศึกษาอยู่กับพระองค์กระผมโตพอที่จะดูแลครอบครัวของเราได้แล้วแล้วรูปักก็หันไปยังสวัสติสะกดกลั้นน้ำตาไว้พร้อมกับพูดว่าแต่พี่ครับโปรดทูลถามพระพุทธเจ้าด้วยว่าพี่สามารถกลับมาเยี่ยมพวกเราเป็นครั้งคราวได้หรือเปล่าพระบรมศาสดาทรงยืนขึ้นตรัสแก่แม่หนูพี่มาว่าเด็กน้อยกินข้าวกันก่อนเถอะพรุ่งนี้เช้าตถาคตจะกลับมารับสวัสติแล้วเราจะเดินทางไปกรุงราชคฤห์ด้วยกันคืนนี้เหล่าภิกษุและตถาคตจะไปพำนักอยู่บริเวณใต้ต้นโพเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จมาถึงประตูรั้วกระท่อมทรงหันพระพักมาทางสวัสติตรัสว่าพรุ่งนี้เช้าเธอไม่ต้องนำอะไรติดตัวไปเพียงเสื้อผ้าชุดที่ใส่อยู่นี้ก็เพียงพอแล้วคืนนั้นสี่พี่น้องอยู่ด้วยกันจนดึกดื่นดังบิดาที่กำลังจะจากบ้านไปสวัสติได้ให้ปัจฉิมโอวาทแก่น้องๆเกี่ยวกับการดูแลเย่าเรือนและการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันสวัสติอบกอดน้องๆทีละคนเป็นเวลาเนิ่นนานแม่หนูพี่มาไม่อาจกลั้นน้ำตาไว้ได้เธอสะอื้นให้เมื่อพี่ชายใหญ่อบกอดเธอแต่แล้วเธอก็แหงหน้าขึ้นถอนหายใจลึกพลางยิ้มให้พี่ชายเธอไม่ต้องการให้พี่ชายรู้สึกเศร้าส้อยตะเกียงน้ำมันสาดแสงสลัวแต่ก็สว่างพอที่สวัสติจะเห็นรอยยิ้มของน้องสาวน้อย
ขารู้สึกตื้นตันเช้าวันรุ่งขึ้นสุชาดาเพื่อนของสวัสติมากล่าวคำอำลาสหายของนางเมื่อเย็นวันก่อนนางพบพระพุทธเจ้าในระหว่างทางที่ไปยังริมฝั่งแม่น้ำพระองค์ตรัสบอกนางว่าสวัสติกำลังจะมาเข้าร่วมในคณะสงฆ์สุชาดาเป็นธิดาของหัวหน้านิคมนั้นนางอายุแก่กว่าสวัสติ2ปีเช่นกันนางได้พบกับพระสมณโคดมก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสุชาดามอบกระปุกร่วมยาสมุนไพรเล็กๆให้สวัสตินำติดตัวไปทั้งสองมีเวลาพูดคุยกันเพียงสั้นๆและแล้วพระบรมศาสดาพร้อมด้วยเหล่าสาวกก็มาถึงบรรดาน้องชายและน้องหญิงของสวัสติตื่นขึ้นมาพร้อมหน้าเพื่อส่งพี่ชายใหญ่ท่านราหุลทักทายเด็กๆทุกคนอย่างอ่อนโยนกระตุ้นให้พวกเขาเข้มแข็งและรู้จักดูแลกันและกันท่านสัญญาว่าเมื่อใดก็ตามที่จาริกมาแถวถิ่นนิคมอุรุเวลาท่านจะหยุดแวะเยี่ยมเยียนพวกเขาน้องๆของสวัสติและสุชาดาพากันเดินตามพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกไปสู่ริมฝั่งแม่น้ำณที่นั้นพวกเขาได้พนมมือขึ้นกล่าวคำอำลาแด่พระบรมศาสดาพร้อมทั้งเหล่าภิกษุสาวกท่านราหุลและสวัสติทั้งประหม่าและปิติยินดีรู้สึกบิดมวลในกระเพาะครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่เขาต้องจากนิคมอุรุเวลาพระบรมศาสดาตรัสว่าใช้เวลาเดินทางอีก10วันก็จะถึงกรุงราชคฤห์ผู้คนส่วนใหญ่พากันเดินทางอย่างเร่งรีบแต่พระบรมศาสดากับเหล่าภิกษุสาวกดำเนินไปอย่างช้าและเบาสบายอย่างยิ่งขณะที่จังหวะก้าวเดินของสวัสติแช่มช้าลงหัวใจของเขาสงบสงัดขึ้นเขายอมมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ตระหนักแน่นว่านี่แหละคือมรรคาของเขาสวัสติเหลียวหลังแลดูแผ่นดินเกิดและผู้คนที่เขาคุ้นเคยเป็นปัจฉิมทัศนาเขาเห็นสุชาดาและครอบครัวของเขาเป็นเพียงดอกดวงรางที่กลืนหายไปกับเงาของไพรพฤกษ์สวัสติสังเกตเห็นว่าพระบรมศาสดาทรงมีพระพุทธดำเนินเพียงเพื่อมีความสุขกับการเดินโดยไม่ได้ทรงมุ่งว่าจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางใดบรรดาเหล่าสาวกผู้ติดตามก็มีลักษณะการดุจเดียวกับพระบรมศาสดานั้นแลไม่มีท่านใดเลยที่แสดงอาการวิตกกังวลหรือลุกรนที่จะไปให้ถึงจุดหมายก้าวย่างของแต่ละท่านเป็นไปอย่างแช่มช้าสมดุลและสงบดูราวกับว่าท่านเหล่านั้นกำลังมีความสุขอยู่กับการเดินด้วยกันไม่มีผู้ใดแสดงอาการเหนื่อยล้าแต่กระนั้นในแต่ละวันคณะจาริกก็สามารถเดินทางได้ระยะไกลมิใช่น้อยแต่ละเช้าหมู่สงฆ์จะหยุดณหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดเพื่อบิณฑบาตพระภิกษุจะออกเดินเรียงไปตามถนนเป็นแถวเดียวโดยมีพระบรมศาสดาอยู่ต้นแถวสวัสติรังท้ายต่อจากสามเณรราหุลหมู่สงฆ์ดำเนินไปอย่างสงบสง่างามเพ่งพิจารณาลมหายใจเข้าออกและก้าวเดินแต่ละก้าวในบางครั้งท่านเหล่านั้นจะหยุดเดินเมื่อมีชาวบ้านนำอาหารมาใส่บาตรชาวบ้านบางคนคุกเข่าตรงข้างทางอย่างนอบน้อมขณะที่พระภิกษุรับภักษาหารท่านจะสวดมนต์ให้พรเงียบๆแด่ทายกทายิกาด้วย